ณเคยได้ยินคำนี้ไหมเวลาเขาอวยพรกันนะขอให้โชคดีนะหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนนะคะแต่กรณีที่เกิดขึ้นหลับไปอยู่ดีๆตื่นมาอีกทีเงินหมื่นหายไปเลยนะคะก็โจรมาอีกแล้วสิคะปั่นจักรยานมาเลยค่ะสำหรับผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อดำแขนยาวกางเกงสีขาวก็มาแบบนี้นะคะนั่นแล้วผู้เสียหายสองท่านเห็นไหมคะหลับอยู่ค่ะหลับอยู่ภายในร้านจอดร้านล้างรถคุณผู้ชมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลับสบายเลยแต่โดนมาแล้วค่ะจู่ๆก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรใดๆนะคะบรรจงหยิบข้าวของด้วยความใจเย็นแล้วก็เข็นรถจักรยานแล้วก็ปั่นหลบหนีไปเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาไปแล้วค่ะคราวนี้ผู้เสียหายตื่นขึ้นมาแล้วรู้หรือยังรู้ตัวหรือยังรู้ตัวหรือยังก่อนน่ะนะคะผู้เสียหาย2คนค่ะตื่นขึ้นมาจะเปิดร้านถึงได้รู้ว่าอ้าวของที่วางบนโต๊ะมันหายไปไหนคราวนี้ก็เลยเดี๋ยวลุกไปเปิดไฟหน่อยสิก้มๆเงยๆดูใต้โต๊ะมันตกอยู่ใต้โต๊ะหรือเปล่านะคะก็พยายามที่จะหาของอยู่พักใหญ่เหมือนกันค่ะจนเมื่อเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่าเอ้าถูกคนร้ายปั่นจักรยานเข้ามาแล้วก็ย่องขโมยของไปแล้วค่ะค่ะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่ร้านกฤษณาคาแคริมถนนคลองมะขามเรียงหมู่ที่1ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะโดยนายณัฐภูมิฤทธินัยอายุ18ปีพาไปดูจุดเกิดเหตุเลยบอกว่าถูกคนร้ายขโมยโทรศัพท์มือถือไป2เครื่องมูลค่าเกือบ 20,000 บาทมีนาฬิกาข้อมือด้วย1เรือนและมีกระเป๋าภายในมีเงินสดเนี่ย 4,700 บาททรัพย์สินทั้งหมดวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็หลับอยู่ใกล้ๆนั่นแหละ2นาทีคนร้ายกวาดเกลี้ยงค่ะน้องเหตุการณ์เกิดขึ้นเข้ามาเขาก็จอดตรงนี้เขาก็ยืนดูยืนดูแล้วพักนึงแล้วก็หันมามองหน้าเพื่อนผมด้วยหันมามองกล้องด้วยพี่เขาว่าหยิบไปเลยหยิบก่อนหยิบปุ๊บแล้วก็สมกรก็จะมีพอตองวันนี้ปุ๊บเขาไปขึ้นรถพอเข้ารถเขาเป็นกระตั้งขึ้นปุ๊บเขาก็จิบไปเลยพี่แล้วก็ปั่นไปคือถึงแม้ว่าเงินสดที่ถูกขโมยไปเนี่ยจะไม่ได้เป็นเงินสดเลย 20,000 แต่ทรัพย์สินมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมันรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็ 20,000 อยู่เหมือนกันคุณผู้ชมผู้เสียหายบอกอีกว่ากว่าจะเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ได้ใช้เวลานานเลยอ่ะแล้วเงินในกระเป๋าก็เป็นเงินเดือนที่ต้องใช้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะคะก็เลยนำภาพวงจรปิดไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาอยากให้ตำรวจเร่งตามจับคนร้ายโดยเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือเขานำภาพไปแจ้งความแล้วก็นำมาโพสต์เนี่ยเตือนภัยกันด้วยนะคะค่ะ